นะครับรายการนี้จริงๆแล้วเนี่ยWorkpoint ได้เป็นคนผลิตนะครับแต่ว่าผู้ที่นำเข้ามาเนี่ยก็เป็นฝอกทางฝอกใช่ครับนะครับเป็นพิธีกรใช่ครับเป็นพิธีกรครับยังปกติครับปกติแต่ว่าผมก็ทำสองส่วนอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็คือเป็นพิธีกรของ WorkPoint และส่วนหนึ่งก็ผลิตรายการตัวเองครับแต่ว่าอันนี้นี่คือทำให้ WorkPoint ครับอันนี้คือรับหน้าที่แบบเป็นพิธีกรใช่ครับใช่ครับในการใหญ่ครับไม่เลยฮะสนุกดีเพราะทำงานก็ทีมก็จะรู้จักสนิทกันอยู่แล้วก็จะมันแน่นอนคนครับเปรียบเทียบกับเมืองชื่อประเทศอยู่แล้วโอ้ยแน่นอนนะทุกประเทศเวลาทำก็จะโดนเปรียบเทียบกับเมืองนอกหมดใช่ครับแต่ว่าไม่กดดันครับไม่กดดันเราทำรายการฟอร์แมตมาโอ้โหตั้งหลายรายการก็ไม่น่าจะกดดันสนุกดีครับแสดงว่าเต็มรับมือไว้แล้วในความคิดการวิจารณ์ต่างๆใช่ครับผมไม่ค่อยเท่าไหร่ดูกรรมการน่าจะหนักกรรมการน่าจะหนักผมไม่ได้เข้าใจไปที่กรรมการครับไม่ต้องด่าเข้ามาในเพจเบิร์นพอยต์หรือว่าอีเฟกเตอร์นะครับด่าตรงที่กรรมการครับเดี๋ยวจะเริ่มครับวันนี้ฮะเดี๋ยววันนี้จะเริ่มใช่ครับนี่กำลังเดี๋ยวได้ดูครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นเนี่ยใช่เพราะรายการนี้ถือว่าเป็นต้นแบบเลยครับปีนี้ปีที่14เป็นต้นแบบของรายการประกวดร้องเพลงของทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ดังที่สุดเลยครับก็ตื่นเต้นรูปแบบมุมจอฝากครับก็อย่าลืมดูนะครับ1กันยาครับ1กันยานี้ได้ดูแล้วนะทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับแล้วก็เราก็จะออนทางแฟนเพจของทาง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยครับรายการเดินเพลงครับโยงสิ่งเราเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอุ้ยยุ่งดีกว่าใช่ใช่เพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่เขารู้กันอยู่แล้วใช่ครับไม่ได้มีอะไรครับเหมือนมีชื่อเข้าไปด้วยอ๋อผมไม่ซีเรียสครับผมรู้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรใช่ครับใช่ก็ข่าวก็เมาส์ไปเรื่อยเลยครับไม่ต้องชี้แจงอะไรไม่ต้องเคลียร์เลยฮะผมอยู่ในโอ้โหในส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ใช่มึงไม่รู้แล้วขุดกันขึ้นมาได้ไงครับก็ถามมาแต่ก็ดูแล้วก็ตลกอะสนุกแล้วก็อยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วก็เห็นแล้วเออขำดีใช่ครับไม่เครียดเลยครับไม่เครียดไม่ได้เครียดไม่ซีเรียสเลยใช่ตลกดีไม่ห่วงไม่ห่วงก็ขำๆดีเลยใช่แล้วอยู่ดีมันก็ดังขึ้นมาตลกดีครับ